มีข่าวหนึ่งคุณผู้ชมมาเหตุเกิดเมื่อเช้าเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะโอ้เป็นลูกสาวใครใครก็เซ็งนะเนี่ยภาพนี้ให้ดูได้เพราะว่าเขาคุมศพไปแล้วนักเรียนม.5ถูกยิงเมื่อเช้าเขายังไม่รู้ไงว่าเกิดเหตุเพราะอะไรนี่ทำไมเด็กถึงถูกยิงน้องบีนามสมมุตินะฮะโรงเรียนมัธยมที่จังหวัดตรังก็เดินอยู่ริมถนนจู่ๆเด็กมันถูกยิงมันเกิดเหตุอะไรขึ้นสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาก็สืบจนรู้ครับไอ้คนยิงก็เป็นนักเรียนชายฮะซึ่งเป็นแฟนเก่าหึงหวงก็เลยมายิงเลยอ่ะโอ้โหเด็กสมัยนี้มันขาดความยับยั้งชั่งใจขนาดนี้เลยครับเนี่ยตัดสินใจง่ายอย่างนี้เลยสอนท้ายมอเตอร์ไซค์น้องชายออกมาครับเนี่ยแล้วก็มีชายวัยรุ่น2คนขี่ตามนะฮะแล้วประกบแล้วก็ยิงโอ้โหเดี๋ยวต้องติดตามดูฮะว่าความจริงอะไรเป็นยังไงบ้างว่าสรุปสุดท้ายใช่เรื่องนี้ไหมเออเด็กสมัยนี้มันอย่างนี้เลยเหรอทำไมมันต้องขนาดนี้ครับเฮ้ยมันโอ้แค่หึงหวงมันต้องยิงกันตายเลยเหรอเนี่ยเออแล้วอย่างนี้โอ้แล้วบางทีมันก็ลำบากกันนะบางทีผู้หญิงก็ไม่ได้รับเป็นแฟนมันไม่พอใจมันก็มายิงงั้นอย่าไปยุ่งกับไอ้เด็กผู้ชายดีกว่าฮะอย่างนี้นะบางคนก็ตื้อไอ้คำว่าตื้อเท่านั้นที่คลองโลกคือคนเราบางทีมันอยู่วัยเรียนหนังสือมันก็ต้องเรียนหนังสือไปก่อนเห็นแล้วก็ปรงสังเวชนะครับดูเด็กคนนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะ อย่าให้เด็กไทยเป็นงี้เยอะๆตัวนิดเดียวครับผมครับแต่ดูฮะนำสวดสังฆทานผมยังท่องไม่ได้เลยอีมานีมายังพันเตพัตตานิสปาริวาลานิอะไรเนี่ยปฏิคันหาตูอัมหากังเนี่ยจำไม่ค่อยได้แต่คนนี้ครับดูนี่นี่เด็กนำนะฮะไม่ใช่ผู้ใหญ่นำนิวาลานี้อมหากางเนี่ยฮะเด็กพูดก่อนนะฮะอิตายะแต่ผู้ใหญ่พูดอิตายะสายะข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยตลอดกาลนานเทินยังไม่จบอีกครับสาธุเออเก่งเนาะพอละเก่งเก่งเก่งครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เซ็งกับข่าวพุทธศาสนานี่นะฮะจอเลอะมากครับผมก็อย่าพึ่งเซ็งนะครับแล้วก็เซ็งกับข่าวเด็กๆก็อย่าพึ่งเซ็งช่วยกันให้ลูกหลานของเรานะครับมีพุทธศาสนาในหัวใจมากๆแล้วเขาก็จะเป็นคนดีไม่คิดทำอะไรที่แย่ๆนะแล้วเขาก็จะรู้อะไรรู้ไหมรู้กาลเทศะรู้สัมมาคารวะครั
รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำการตัดสินใจนะฮะจะรู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงไม่รักก็ไม่จำเป็นต้องไปยิงเขา เหมือนกับคลิปนี้ครับผมครับดูฮะคุณผู้ชมฮะเห็นนะมันชอบมีโฆษณาเข้ามานะครับผมฮะเดี๋ยวนี้ใน YouTube เนี่ยผมว่ามันเป็นการทำการตลาดที่ไม่ใช่เลยเนี่ยเนี่ยถ้าให้เปิดไม่ได้แล้วคนก็จะหนีไปเล่นที่ YouTube กันหมดเนี่ยเปิดไม่ได้ครับมันมีโฆษณาเข้ามาเราก็ไม่ได้จะโฆษณากับเขาจริงคลิปนี้มันสั้นนิดเดียวเองฮะก็คือจำได้ไหมฮะที่เอาเท้าไปถีบระฆังอ่ะถ้าท่านได้ติดตามข่าวช่องอื่นก็น่าจะได้เคยดูกันเราท้าไปทีละครั้งนะครับผมให้ดูแล้วกันเขาก็ยังไม่สรุปว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวอะไรชาวจีนหรือชาวอะไรเดี๋ยวให้ดูภาพนิ่งเนี่ยละครั้งก็อยู่ละครั้งก็อยู่ค่าดีๆเนี่ยท้าไปทีเห็นไหมฮะทีละครั้งหนึ่งทีคือตีปกติแล้วท้าไปทีที่วัดพระธาตุดอยสุเทพผู้โพสต์คลิปก็บอกคนจีนห่วยแตกที่เท้าทีละครั้งในอาราหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพแต่เขาไปถามวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือเปล่านะฮะอาจเป็นคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยนั้นก็เห็นแล้วบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างก็กรุณาอย่าไปทำตามฮะมันไม่เกิดผลดีมันส่งผลเสียในทุกๆด้านนะครับขอภาวนาอย่าให้เป็นคนไทยกันละกันบางทีมันดูไม่ออกนะว่าคนจีนหรือคนไทยนะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเห็นคลิปพวกนี้เนี่ยนะฮะทำให้เราได้อะไรรู้ไหมเราได้แง่คิดตรงที่ว่าท่านไม่ควรจะทำอะไรพิเรนพิเรนเลยเพราะว่าท่านทำอะไรพิเรนพิเรนเนี่ยบางทีมันอาจจะมีคนแอบถ่ายที่อยากจะทำกันสนุกสนานรู้เท่าไม่ถึงการคึกขนองอะไรเงี้ยฮะแต่มันส่งผลเสียต่อชีวิตเลยนะยิ่งถ้าเกิดเห็นหน้าเนี่ยนะครับ นี่ก็ในอะไรเนี่ยพุทธอิสระยื่นสปช.รัฐบาลสอบทรัพย์สินมหาเถรสมาคมกับวัดพระธรรมกายมมส.ยอมจำมหาเถรสมาคมอ่ะเนี่ยกันอันนี้ไออารมณ์นี้ก็เหมือนกันพอดีฮะถ้าพอดีเนี่ยไม่เวอร์เนี่ยนะคนเขาก็จะไม่รู้สึกผิดปกติแต่ถ้าท่านเวอร์ไม่ว่าจะอยู่วงการไหนก็ตามเขาก็อาจจะต้องให้ตรวจสอบ อ่ะเราไปขายปริงกันดีกว่านะคุณผู้ชมฮะปริงเห็นแล้วขยะแขยงแต่ปิงทะเลอร่อยนะอาหารจีนน่ะมันนุ่มๆกรุบๆแต่นี่ปิงขายปิงดีกว่าครับบอกฝนตกชาวบ้านรวยนี่ของข่าวสดจับปิงขายได้วันละพันบาทเงินสะพัดนับร้อยล้านต่อปีโอ้โหที่หนองหานสกลนครฮะชาวบ้านในนครพนมก็พากันนำตะแกงตะข่ายลงไปจับปิงในหนองหานรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 นะครับไอ้ปิงอย่างนี้มันทำอะไรกินได้ครับเนี่ยปิงนี่มันก็เหมือนทากนะน่ากลัว มันไม่ทำอะไรแต่ว่ามันกินเลือดกินเนื้อผมก็บอกไอ้คุณเป็นอะไรเป็นปิงหรือเป็นแมงดา เขาจะมีนายทุนชาวจีนมารับซื้อถึงที่นะครับสร้างรายได้แก่ชาวบ้านและคนจับปิงรวมทั้งพ่อค้าส่งอย่างเป็นกอบเป็นกำตลอดทั้งปีเขาบอกว่าในช่วงพฤษภาหรือมิถุนาเนี่ยจะมีปิงเยอะมีทั้งปิงสดและปิงตากแห้งนะปิงสด200บาทต่อกิโลปิงตากแห้งกิโลละ 1,000 ถึง 2,000 น่ะโอ้โหปิงบอกปิงอยากเล่นน้ำอ่ะแต่ชาวบ้านก็จับปิงไปรู้คนจีนเอาไปทำอะไรนะครับคุณผู้ชมฮะมันอร่อยอ่ะหรือยังไงเรื่องของปิงเนี่ยแต่เนี่ยดูในภาพนี้เนี่ยนี่เขาไปทำอะไรไปลมควันมั้งเนี่ยนะ
ปิ้งลมควันเนี่ยเราเคยกินแต่อะไรนะไส้กรอกลมควันนี่ปิ้งลมควันดูนะเอ้ยนะอย่างน้อยก็ขายปิ้งดีกว่าไปคดโกงเขานะครับเนาะเป็นอาชีพสุจริตเรื่องปิงจบไปมาเรื่องพญานาคกันหน่อยครับผมนี่คุณผู้ชมดูฮะนี่ว่าเป็นชิ้นส่วนพญานาคอะไอ้ยะจริงเปล่าเนี่ยพญานาคเป็นอะไรของพญานาคกันเนี่ยครีบอะหรือกระดูกอะไรอะกระดูกสันหลังตรงส่วนไหนเนี่ยชิ้นส่วนงอนบางคนบอกเป็นงอนไปดูได้ฮะวัดท่าไม้เหนืออยู่ที่อุตรดิตถ์อำเภอพิชัยครับผมครับคือบางคนก็บอกว่าเป็นซากฟอสซิลหรือกระดูกส่วนหัวสัตว์ชนิดหนึ่งชาวบ้านบางคนบอกเป็นซากพญานาคที่ตายนานแล้วว่างอยู่ตรงกลางวงกลมของอ่างน้ำขนาดเล็กสีฟ้าลายเหลืองแดงมีน้ำล้อมรอบเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมีน้ำล้อมรอบเลยนะยังไงก็อย่าเอาน้ำไปกินนะบางท่านก็หยิบขึ้นมาโชว์อย่างนี้เลยเอจริงเปล่าโอ้ยครับเนี่ยหยิบโชว์อย่างนี้เลยเอมันไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงเหมือนกันนะนะนี่ถ่ายกันใหญ่อย่าเอาแป้งไปโรยนะไม่ต้องเอาแป้งไปขูดเลขนะลูกศิษย์เนี่ยนำมามอบให้กับพระครูเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าวาดวัดท่าไม้เหนือนะฮะลูกศิษย์บอกว่าซื้อซากชนิดนี้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่าเป็นคนอิสลามในกรุงเทพแต่ไปรับซื้อของเก่าจากพ่อค้าชาวลาวฝั่งเวียงจันทร์นะครับ3หัวราคาเกือบ 200,000 ฮะโอ้งอนพญานาคชนิดนี้ชาวบ้านเนี่ยไปพบอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งติดกับแม่น้ำโขงโอ้ไม่ถูกนะครับผมครับถ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังจริงเปล่าก็ไม่รู้งั้นหลวงพี่ถ้าทำการตลาดดีๆนะครับชาวบ้านก็จะแห่กันไปครับผมครับนำรายได้เข้าสู่วัดหลวงพี่ไม่รู้คิดยังไงคิดไม่ออกถามหลวงพ่อธรรมชโยได้นะฮะว่าทำยังไงดีครับท่านให้คนมาที่วัดจัดอีเวนต์แบบไหนดีก็ระมัดระวังข้อหาอวดอุตริฮะเดี๋ยวจะซวยโดนสืบสมบัติอีกข่าวหนึ่งครับระทึกทำคลอดสาบนรถบัสผ่านมือถือนักสังคมสงเคราะห์สาวฮีโร่โดยเป็นหมอตำแยเซียนหวยแห่ตีเลขเด็ดเด็กตัวเล็กๆเด็กคลอดในที่แปลกๆเนี่ยมันจะได้เป็นเลขเด็ดนี่นั่นเลยคุณผู้ชมก็ไปตีกันเอาเองเขามีทะเบียนรถทัวร์ทะเบียนรถทัวร์พร้อมนี่ก็ต้องขอบคุณคนที่ทำคลอดนะนะฮะก็ถือว่าช่วยกันในสภาวะที่หมอพยาบาลยังไม่มาเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องฉุกเฉินถือว่าเป็นฮีโร่ก็มีภาพทั้งพนักงานทั้งผู้โดยสารเหมือนกับที่ก็มีตำรวจที่ทำคลอดฉุกเฉินนะครับนะฮะตำรวจบางท่านก็ต้องฝึกเลยนะฝึกทำคลอดฉุกเฉิน เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงครับผมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อยังไม่ได้คุยเรื่องจักรยานเลยจักรยานนักจักรยานนี่มาเสียชีวิตแหมสงสารเขานะปั่นมา5ปีแล้วอะแล้วเนี่ยปีสุดท้ายกำลังจะได้กินเนสบุ๊กมาเสียชีวิตที่ประเทศไทย
แหมสงสารเขาจริงๆครับเบรกสักครู่นึงครับ